สวัสดีค่ะวันนี้เราพาชมผักในโรงเรือนของเรานะคะจะมีปลูกมะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดเราจะเริ่มปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะโรงเรือนนี้ก็เป็นหลังคาพลาสติกแล้วก็เป็นมุ้งมีตาข่ายนะคะมุ้งตาข่ายก็ปลูกได้เริ่มปลูกได้แต่ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่ร้อนมากผักไม่งอกผักไม่โตเลยค่ะแล้วก็โรคเยอะพวกแมลงเพี้ยต่างๆก็เข้ามาได้อยู่ดีค่ะเพื่อนเราก็เลยช่วงหน้าร้อนก็ไม่ได้ปลูกทิ้งดินไว้ค่ะอันนี้เป็นผักสลัดแล้วก็ทยอยเพาะทยอยเก็บกินแล้วก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเห็นไหมคะหนอนมันมากินใบเนี่ยค่ะปลูกไว้กินเองแล้วก็ไม่ได้มีระเบียบอะไรอ้อนี่คือแรดดิตค่ะแรดดิตเก็บได้แล้วนะแรดดิตรสชาติจะออกเผ็ดๆนิดนึงคล้ายๆหัวไชเท้านะคะเอามากินสดๆหรือว่าใส่สลัดอร่อยค่ะเพื่อนมันไม่โตเหมือนที่เขาขายเลยนะคะเก็บได้แล้วค่ะนี่แรดดิตของเราพอเราเก็บไปเราก็ทยอยเอาต้นใหม่มาลงนะคะเพื่อนอันนี้เพิ่งถอนออกค่ะตากดินตากแดดได้ประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวเราก็จะปลูกใหม่อันนี้จะเป็นดินที่ใช้ปลูกค่ะจะเป็นเราทำเองนะคะเพื่อนก็จะใช้หญ้าค่ะหญ้าสดๆที่เราตัดแล้วก็เอาใบไม้แห้งซึ่งของเราจะใช้ใบก้ามปูที่บ้านเรามีใบก้ามมีต้นก้ามปูนะคะแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ขี้วัวค่ะกองไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็รดน้ำแล้วก็คอยพลิกกองนะคะประมาณเดือนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะเอามาผสมดินปลูกมะเขือเทศนี้ค่ะเราก็จะใช้ขุดหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยหมักของเรานี่ค่ะมาลงแล้วก็คอยเติมเวลาที่เขาพร่องค่ะดินเขาพร่องเราก็จะเอามาคลุมรอบๆโคนต้นการดูแลก็คือคอยเด็ดพวกใบด้านล่างออกนะคะพรุนใบออกแล้วก็คอยเด็ดกิ่งแขนงค่ะเขาจะมีกิ่งแขนงเล็กๆงอกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็คอยเด็ดออกให้เขามีแสงแดดส่องถึงแล้วก็ให้อาหารเนี่ยไปเลี้ยงช่อดอกได้เต็มที่นะคะอันนี้เริ่มติดลูกกันแล้วค่ะเริ่มติดลูกเยอะแล้วมีหลายช่อเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะดอกเต็มเลยพวกนี้จะเป็นพันเชอร์รี่ค่ะเราไม่รู้ชื่อนะคะน่าจะเชอร์รี่หวานจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเก็บเมล็ดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เอามาเพาะเคยลองปลูกช่วงหน้าร้อนเขาไม่โตเลยค่ะก็เลยมาเริ่มปลูกหน้าฝนอันนี้เราปลูกแถวนี้10ต้นนะคะมันใกล้กันเกินไปต้นนี้เลยไม่โตเลยอันนี้เริ่มแดงแล้วค่ะอุ้ยเริ่มแดงแล้วการดูแลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าช่วงติดลูกเนี่ยอย่าลดน้ำเยอะนะคะอย่าทำให้ลูกเขาแตกเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ลดเยอะแต่ว่าน้ำมันไหลเข้ามาช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ไงคะอันนี้เป็นเชอร์รี่ลูกโตขึ้นมาหน่อยเชอร์รี่กลมสีแดงใหญ่นี่เป็นผักสลัดส่วนมากจะเป็นกวางตุ้งปลูกง่ายนะคะเคลค่ะมีเคลอยู่แค่4-5 ต้นก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะกินคนเดียวมีเพื่อนมาก็แบ่งเพื่อนเอาไปกินด้วยนี่กินสดๆได้รสชาติจะคล้ายๆกระถินเลยนะคะคล้ายๆผักกระถินแล้วก็
ส่วนมากเราชอบเอามาปั่นใส่ผลไม้ค่ะจะเขียวอื้อเลยนะคะแต่ว่าจะไม่มีรสแบบผักเลยนะคะมันอร่อยนะคะมันออกมันเคโรนี่เขาบอกว่ามันมีแคลเซียมสูงเดี๋ยววันนี้เราก็จะเด็ดไปปั่นแค่ใช้แค่2ใบก็พอแล้วค่ะเวลาปั่นน้ำแก้วหนึ่งใช้เคล2ใบนี่ผักกวางตุ้งที่จริงต้นจะโตนะคะเราปลูกใกล้กันเกินแล้วเราจะถอนบางต้นออกไปกินวันนี้แก่แล้วกินไม่ทันนี่คือผักกาดหอมค่ะนู่นปลูกเพิ่มนั้นจะมะเขือเทศปลูกมุมนู้นเพิ่มนะคะจะได้มีทยอยเก็บกินได้นานพวกนี้คือต้นกล้าที่เพาะไว้ใหม่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงดินแล้ววันนี้ตรงที่ว่างๆอะค่ะที่มะเขือเทศที่ปลูกไว้ข้างนอกก็มีนะคะต้นไม่โตเท่าข้างในโรงเรือนค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามุมนี้มันมีต้นไม้ใหญ่มีดอกไม้ด้วยโอ้ยเนี่ยมันต้องผูกนะคะเพื่อนงั้นมันจะหักต้องผูกขึ้นค้างค่ะนี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะที่จริงก็ได้เก็บไปกินหลายรอบแล้วเนี่ยเราก็เด็ดกิ่งแขนงออกตอนเช้าเนี่ยต้องมาคอยเด็ดค่ะที่เด็ดไม่ทันเขาก็โตไปเป็นออกดอกแต่ดอกเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะต้องคอยเด็ดกิ่งแขนงเยอะค่ะเขาแตกเยอะพวกนี้เอาไปเพาะก็ได้นะคะแต่เราเคยลองเพาะแล้วมันไม่ค่อยงามค่ะสู้เพาะจากเมล็ดไม่ได้อันนี้เพิ่งปลูกใหม่มุมนี้มันอยู่ใต้ต้นโมกเราก็เลยปลูกใส่กระถางนะคะฝนเริ่มตกแล้วพวกนี้คือปลูกไว้ริมรั้วใช้ลวดหนามเป็นค้างเลยค่ะอันนี้ก็เริ่มออกดอกกันเยอะแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้เชอร์รี่ลูกใหญ่กลมหรือเชอร์รี่กลมใหญ่ปิดลูกกันช่อแล้วลูกสองลูกตะมุตะมินะคะปลูกเกาะลวดน้ำข้างนอกนี่ค่ะเนี่ยอันนี้เขาดูไม่ค่อยมีใบเพราะว่าเราเพิ่งตัดใบทิ้งนะคะการตัดใบมะเขือเทศออกเนี่ยเราก็จะตัดจากข้างล่างขึ้นไปเพื่อให้แสงแดดส่องถึงนะคะแล้วก็เขาก็จะได้เอาปุ๋ยเนี่ยไปเลี้ยงลูกนะคะช่วงนี้เขามีดอกแล้วก็เริ่มติดลูกเราก็จะทยอยตัดใบทิ้งเหลือไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงบ้างแล้วก็ให้ต้นปลงโปร่งค่ะเริ่มติดลูกแล้วปลูกข้างนอกโรงเรือนก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวพอสุกพร้อมกันนี่ก็เก็บกินไม่ทันเลยนะคะเนี่ยนี่จะเป็นเชอร์รี่ลายเสือลูกจะเรียวๆเป็นลายๆอันนี้ก็จะหวานนะคะพันนี้หวานกรอบนี่จะเป็นเชอร์รี่แดงค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่ะเพื่อนๆมีปลูกไว้ริมทุ่งนาเลยโอเคนะคะวันนี้เราพาชมสวนผักวันนี้เราก็พาชมสวนผักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ
ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ